ตำรวจเป็นอาชีพใฝ่ฝันที่หลายคนอยากจะก้าวเข้ามาเป็นแต่10ตำรวจโทพีรพลสกิจนอกจากจะทำตามความฝันก้าวเข้าเป็นตำรวจยังไม่พอนะครับเขายังสามารถที่จะทำให้สังคมนั้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยครับการก้าวเท้าตามหาความฝันในการมาเป็นตำรวจย่อมมีหลากหลายเหตุผลแต่ล้วนด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะทำให้สังคมสงบสุขน่าอยู่และปลอดภัยที่สำคัญได้รับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจแต่ไม่ว่าต้องใช้ความพยายามหรือมุมานะบักบั่นมากแค่ไหนต่อการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้ามารับราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในภาคส่วนต่างๆนั้นก็ไม่สามารถที่จะบั่นทอนความตั้งใจจริงของผู้ชายคนนี้ไปได้ค่ะสิบตำรวจโทพีรพลสกิจผู้บังคับหมู่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนนี้มีจุดเริ่มต้นด้วยหัวใจที่อยากจับผู้ร้ายและอยากที่จะช่วยเหลือประชาชนเขาจึงมุมานะบักบั่นหาช่องทางที่จะเข้าเรียนหลักสูตรของการเป็นข้าราชการตำรวจเพื่อที่จะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงค่ะอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นอาชีพสุจริตได้ช่วยเหลือประชาชนดูแลบ้านเมืองเพื่อให้ประชาชนอยู่แบบสงบสุขด้วยความที่คนรอบตัวก็เป็นตำรวจจึงเป็นแรงผลักดันจุดประกายความฝันของเด็กชายพีรพลสกิจขึ้นมาค่ะและเมื่อเด็กชายคนหนึ่งเริ่มต้นตามหาความฝันของตัวเองก็สามารถทำความสำเร็จได้ในขั้นแรกด้วยความดีใจไม่น้อยครอบครัวของผมคุณพ่อคุณแม่ท่านก็อยากให้เป็นตำรวจเพราะว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มั่นคงและได้ช่วยเหลือประชาชนครับการสอบติดนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ตัวเขาเองต่างรู้ดีว่าต้องอดทนต่อความยากลำบากในการฝึกให้ได้เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่รับใช้ประชาชนตามที่ตั้งใจหวังไว้การที่จะเป็นตำรวจได้เราต้องสอบให้ผ่านทุกกระบวนการขั้นตอนแล้วก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อที่จะจบหลักสูตรแล้วก็มารับราชการเป็นตำรวจและความสำเร็จในขั้นตอนแรกที่เขาและครอบครัวต่างภูมิใจนั่นก็คือการที่นายพีรพลสกิจหรือน้องแบงค์ของพี่และแม่เรียนจบตำรวจและได้สวมเครื่องแบบสีกากีในการเข้ารับราชการตำรวจเป็น10ตำรวจโทพีรพลสกิจอย่างเต็มตัวค่ะพื้นเพบ้านเกิดเมืองนอนนั้นเป็นคนจังหวัดขอนแก่นและด้วยคะแนนที่สอบได้นั้นติดที่สภ.เสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในส่วนของงานจราจร10ตำรวจโทพีรพลสกิจก็ได้ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความขยันที่นี่ไม่ใช่บ้านเกิดผมบ้านเกิดผมอยู่ที่ขอนแก่นแต่ว่าที่ผมเลือกเรียนที่โรงเรียนหนึ่งก็คือสระบุรีก็ได้มาอยู่ที่นี่บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจที่นี่งานด้านการจราจรมันก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาหรือว่าที่โรงพักเขามอบหมายให้เราทำของผมโดนเลือกให้มาเป็นสายงานจราจรครับนี่แค่การเริ่มในชีวิตของการเป็นตำรวจจราจรที่เขาตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดตามความหวังที่เขาตั้งใจไว้มาโดยตลอดว่าขอให้เขาได้ทำหน้าที่ตำรวจคอยดูแลช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าหน้าที่ใดก็ตามเขาก็เต็มใจทำต่อไปและหนูเหมือนว่าเส้นทางนี้ของ10ตำรวจโทพีรพลสกิจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะเขาเชื่อผลของการลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองหวังมาโดยตลอดตั้งแต่มาลงก็ทำหน้าที่จราจรนะครับซึ่งพีรพลเป็นเด็กใหม่นะครับมีความรู้